ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเว้ยสมัยประถมมัธยมมหาลัยจนทำงานแล้วก็ยังสิวขึ้นอยู่แต่งหน้าก็ไม่มิดด้วยนะซ่อนสีได้แต่มันซ่อนความนูนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีแบบรู้ทำมีท่าไหนให้มันสิวขึ้นอะอีเช้งเนี่ยมันเป็นมนุษย์หน้าใหม่รูขุมขนที่กว้างกว่าหนึ่งหลุมกอบยังไม่ต้องออกไปเจอมลพงมลพิษอะไรหรอกแค่ตื่นมาลืมตาสิวเข้ามาเลยไหนจะเลี้ยงหมาหมาที่ต้องคอยเล่นกับมันตลอดเพราะมันน่ารักจะส้นตีนไหนจะน้ำลายขนอีกล้างหน้าบ่อยหน้าไม่ว่าขาดนะมันเริ่มอีกมันปุ๊บสิวบกกระตงโบขึ้นสำอางมันเข้าไปโบแล้วก็อุดตันอีกสิวแม่งก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่ยุ่งยิบบีบแม่งแล้วหน้ามันก็จะกลายเป็นหลุมมุกกระบาดแล้วพอมันเป็นหลุมแล้วมาแล้วนั่นแหละเป็นสิวขั้นแบบคนดูทักเนี่ยคือมันต้องโดดเด่นและเป็นสง่ามากจริงๆสิวแม่นั้นช่วงนี้ยูทูบเบอร์เขารีวิวโฟมล้างหน้าตัวนึงใช่ไหมเราก็เลยลองใช้ตามอันนี้เป็นไงเราใช้มาสภาพนึงแล้วใช่มั้ยก็ดีนะสภาพหน้าดีขึ้นคือเชงก็เป็นอีกคนนึงไว้ที่พยายามรักษาสิวตัวเองมานานมากแต่เชื่อว่าคนที่เป็นสิวเหมือนกันน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่รู้จะรักษาวิธีไหนดีมันเยอะก็เคยรักษาสิวแล้วใช้วิธีกินยาหายแต่หน้าแห้งมากเป็นมนุษย์หน้าแห้งหน้าหลอกเชงก็กลัวกินยาเชงไม่อยากกินยาวันนี้เราจะมาถามการรักษาสิวในแบบลัคกี้ทรีเคยธรรมดาที่ไหนมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนไปดูไปศึกปรับสิวระหว่างดร.ดนตรีและกับดร.มนตรีวิฟโฟแอคเนออยล์คอนโทรลสวัสดีครับผมดร.ดนตรีจบมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เลิกหมาแงมีประวัติการรักษาคนไข้มายาวนานมากกว่า2ชั่วโมงกว่าโดยใช้หลักสูตรธรรมชาติลงโทษสืบทอดกันมาแล้วรุ่นต่อรุ่นขั้นแรกในการทดสอบหมอก็ต้องแบ่งหน้าคนไข้เป็นครึ่งนึงก่อนมาเลยคนไข้อย่างนี้อันแบ่งครึ่งเนี่ยเราก็จะใช้อายไลเนอร์เดียวอายไลเนอร์อันนี้มันเป็นอะไรเนอร์วอเตอร์ยังไงล่ะขีดเส้นได้ตรงมากบางที่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเลยคือขีดทับปากกูไปเลยอ้าวเพื่อเป็นการแบ่งครึ่งไงมันขีดจับซิวเนี่ยเกิดมาจากความหมันความหมันเนี่ยกำจัดได้โดยกรดจากธรรมชาติมะเขือเทศนี่แล้วกันเฮ้ยหมออย่าเถียงหมอสิแซ่กว่าเคยดูดักกันบอลไหม It's over 9,000 นี่เยี่ยมมากแตงโมข้าไปสิข้าไปนั่นแหละอย่างสุดท้ายต้องเติมคอลลาเจนเบคอนคนไข้หายไปไหนคนไข้อันนี้เขาก็บอกว่าธรรมชาติเหมือนกันไม่ได้ธรรมชาติน่ากลัวเหมือนอีเมื่อกี้ด้วยมาขยี้โฟมก่อนโฟมขึ้นง่ายมากดูดิว้าวมันวิปครีมเลยเนียนมากหน้าเช้งเหรอโฟมทำไมผู้หญิงล้างหน้าต้องแบบดีโฟมให้มันแบบฟูๆขนาดนี้ด้วยล้างๆเผื่อก็เหมือนกันนะผู้ชายล้างกดเดียวก็เสร็จแล้วว้าโฟมอ่ะเขาทำมาเพื่อให้มันฟูเพื่อลดแรงเสียดสีจะงามไม่ย่นไงคือแฟนแม่อยากมาถ่ายด้วยความพีคืออะไรรู้ป่ะโฟมล้างหน้าคิ้วออกไปด้วยนี่คือความประดับหน้ามันไม่ตึงรู้ป่ะปกติโฟมพวกนี้ล้างแล้วหน้ามันจะตึงแต่อันเนี้ยไม่ตึงเลยเลยไหนนุ่มไหมโอ้ยเราไม่ใช่ความมันกันดีกว่าเอาเข้าไปนี่เช็ดตรงซอกจมูกเลยก็ได้จุดที่มันที่สุดของหน้าอีฉันนะได้อยู่นะไหนอีด็อกเตอร์ดนตรีมาดูที่ซอกจมูกนี่คือสภาพหน้าสดเรียบร้อยของสิวใช้อันนี้มาพักใหญ่แล้วเว้ยถ้าใครที่เป็นสิวเหมือนกันนะเชงว่าโอเคอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอใช้อันนี้หมดใช่ไหมอันนี้มันเป็นสูตรแอคเนออยล์คอนโทรลรักษาสิวใช้หมดแล้วเชงจะใช้อันนี้ต่อสูตรวัฒนิ่งให้หน้ากระจ่างใสมาซื้อง่ายมากนะมันมีตามเซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสบิ๊กซีห้างสรรพสินค้าท็อปแล้วพวกเนี้ยมีหมดมี2ขนาดเนี้ย100กรัม85บาทใครที่อยากลองก็ซื้อหลอดเล็กมาลองก่อน50กรัม49บาทหรือถ้าใครอยากลองใช้วิธีธรรมชาติลงโทษแบบของดร.ดนตรีก็ผมมาได้ที่เบอร์099999999ถ้าผมมาตอนนี้เราจะแถมฟรีสครับทุเรียนทำจากเปลือกทุเรียนแท้สามารถทำให้หน้าของคุณนั้นหลุดลอยหายไปในอากาศได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจอยากจะเจอกับดร.ดนตรีใหม่ไม่เจอแล้วดร.ดนตรีนะลาก่อนอย่ากลับมาลาก่อนมาแล้วดร.ดนตรีมันไปแล้วคลิปนี้ใช้กูฉะเปิดหน้าสดแล้วยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายไหนขอลองขยี้โฟมดูบ้างไหมเฮ้ยสนุกว่ะฟินเว้ยเข้าใจแล้วทำไมเขาชอบตีบ่นๆกันพวกผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจคุณแล้วครับง้อมันวิปครีมเนี่ย